ีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับยิ้มหวานและรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวหลังใหญ่รองรับสมาชิกได้เยอะยิ้มแนะนำที่นี่เลยค่ะกับโครงการบ้านธนาสนการ์เด้น9ค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพีใหญ่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการค่ะอีกหนึ่งโครงการทำเลดีเดินทางสะดวกอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบครันเลยนะคะโครงการอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิด้วยค่ะอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าเมก้าบางนาอีเกียบางนาเทสโก้โลตัสบิ๊กซีวิลเลจมาร์เก็ตค่ะอยู่ใกล้กับสถานศึกษาอย่างโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสุวรรณภูมิโรงเรียนบางพีราชบำรุงค่ะและโรงพยาบาลจุฬารัตน์1โรงพยาบาลจุฬารัตน์3อินเตอร์ครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแนวแบบครบครันกันเลยทีเดียวภายในบริเวณโครงการค่ะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไว้คอยบริการลูกบ้านเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นป้อมรปภ.พื้นที่ส่วนกลางส่วนสาธารณะและสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ค่ะตัวแปลนบ้านเองนะคะเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่มีแอเรียด้านข้างเยอะค่ะทำให้คุณได้ความรู้สึกนะคะกับความเป็นส่วนตัวกับบรรยากาศที่เงียบสงบนะคะมากๆเลยทีเดียวและบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่2หลังคู่กันค่ะรองรับสมาชิกได้เยอะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงตามยิ้มมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะยิ้มอยู่บริเวณด้านหน้าของบ้านเลขที่90/57และ90/58ค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2หลังนะคะ2ชั้นมีทั้งหมด8ห้องนอน6ห้องน้ำสามารถจอดรถบริเวณด้านหน้าบ้านนะคะได้4คันเลยล่ะค่ะบ้านเดี่ยวหลังใหญ่สำหรับสมาชิกเยอะค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะด้านในตัวบ้านกันดีกว่านะคะสำหรับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่108ตารางวานั่นเองค่ะตามนี้มาเลยสำหรับหลังแรกที่ยิ้มจะพามาชมค่ะคือบ้านเลขที่90/57นะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะได้แอร์เรียรอบๆของตัวบ้านด้วยนะคะสามารถใช้เป็นหนึ่งมุมนะคะสำหรับมุมพักผ่อนหย่อนใจหรือจะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวก็ได้เช่นกันค่ะเดินเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะพบกับห้องโถงขนาดกว้างๆเลยล่ะค่ะสามารถวางโซฟาเป็นโซฟาชุดโซฟาโต๊ะแอลหรือโซฟาเบดก็ได้อีกหนึ่งฝั่งนะคะก็สามารถที่จะวางชั้นวางทีวีนะคะแล้วก็วางทีวีตู้โชว์นะคะในแบบที่คุณชื่นชอบเลยค่ะถัดเข้ามานะคะบริเวณด้านในของตัวบ้านค่ะบริเวณใต้บันไดจะมีห้องเก็บของด้วยนะคะสามารถที่จะเอาไว้ใช้เก็บนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆนะคะหรือว่าจะไว้เก็บของได้แบบอเนกประสงค์ค่ะลึกเข้ามาบริเวณด้านในนะคะจะเป็นบริเวณค่ะเนี่ยที่มีประตูกระจกขนาดใหญ่ค่ะซึ่งสามารถที่จะเปิดเชื่อมไปยังรอบๆของตัวบ้านได้ด้วยพื้นที่นี้ยินแนะนำค่ะกับการตั้งโต๊ะรับประทานอาหารทำเป็นพื้นที่ทานอาหารสำหรับครอบครัวตั้งแต่4ท่าน6ท่านหรือจะเป็นขนาด8ท่านได้แบบสบายๆเลยค่ะบริเวณพื้นที่ถัดมาค่ะจะเป็นห้องครัวอยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะคะมีการต่อเติมแล้วก็บิวอินเคาน์เตอร์ครัวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเพิ่มเติมในเรื่องของซิงค์ล้างจานหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ค่ะมีตู้เก็บของอเนกประสงค์ด้วยและบริเวณของห้องครัวคุณผู้ชมก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของกลิ่นค่ะเพราะเขามีประตูนะคะแบ่งแยกไว้อย่างเป็นสัดส่วนรวมถึงหน้าต่างกระจกบานสไลด์ที่จะเปิดระบายอากาศที่คุณทำอาหารด้วยค่ะบริเวณห้องครัวมีประตูเชื่อมไปยังด้านหลังของตัวบ้านเป็นพื้นที่ที่เราได้ต่อเติมพื้นและหลังคาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพื้นที่บริเวณด้านหลังนะคะจะใช้เป็นอีกหนึ่งจุดกับพื้นที่ในเรื่องของการซักล้างตากผ้าก็ได้เช่นกันค่ะบริเวณชั้นหนึ่งมีหนึ่งห้องอเนกประสงค์นะคะห้องนี้คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นห้องนอนสำหรับรับรองแขกหรือว่าห้องผู้สูงอายุก็ได้ค่ะมีขนาดกว้างพอสมควรเลยค่ะวางเตียง6ฟุตคิงไซส์ได้แบบสบายๆเพิ่มเติมนะเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งก็อย่างได้ค่ะหรือจะใช้นะทำเป็นห้องชมภาพยนตร์นะคะสำหรับมุมห้องนั่งเล่นที่เป็นส่วนตัวมากที่ขึ้นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะบริเวณชั้นหนึ่งมีหนึ่งห้องน้ำนะคะมีฉากกั้นพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกสามารถอาบน้ำที่บริเวณชั้นหนึ่งได้พร้อมสุขภัณฑ์ครบครันเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ชั้นสองกันต่อเลยค่ะบริเวณชั้น2ค่ะมีทั้งหมดเนี่ย3ห้องนอน2ห้องน้ำด้วยกันนะคะห้องนอนแรกทีมจะพามาชมเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านมีขนาดกว้างมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมวางเตียงคิงไซส์เพิ่มตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งสามารถที่จะเพิ่มนะคะเป็นโซฟาและทีวีแบบติดผนังนะคะ
มีแอร์เรียนะคะภายในห้องเนี่ยกว้างๆเลยนะคะใช้เป็นอีกหนึ่งมุมสำหรับห้องทำงานก็ยังได้ค่ะและความพิเศษของ Master Bedroom นะคะเขามีระเบียงด้วยค่ะกับประตูกระจกบานสไลด์สามารถที่จะเปิดไปรับชมวิวบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเปิดรับลมระบายอากาศก็ดีเช่นกันภายในห้อง Master Bedroom นะคะมีการดีไซน์ค่ะเป็นประตูกระจกนะคะแล้วก็ลงถึงหน้าต่างบานสไลด์รอบๆของตัวห้องค่ะทำให้ได้มุมของแสงธรรมชาติและก็ลมธรรมชาติได้เป็นอย่างดีรวมถึงนะคะมีห้องน้ำในตัวค่ะและพร้อมกับสุขภาพใช้อย่างครบครันเลยทีเดียวค่ะและสำหรับบริเวณชั้น2ค่ะมีบริเวณด้านหน้าของห้องนอนนะคะกับพื้นที่โล่งกว้างเลยค่ะพื้นที่นี้คุณผู้ชมสามารถใช้ทำเป็นพื้นที่ในการเก็บของหรือจานนะคะติดตั้งในเรื่องของตู้โชว์นะคะและก็ทำเป็นมุมสัมภาระหรือว่ามุมนั่งเล่นภายในครอบครัวก็ยังได้ค่ะพื้นที่กว้างขนาดนี้นะคะและห้องถัดมาค่ะยิ้มพาคุณผู้ชมมาชมเป็นห้องนอนนะคะห้องที่2ค่ะมีขนาดกว้างพอสมควรนะคะเรียกว่าใกล้เคียงกับมาสเตอร์เบดรูมเลยล่ะค่ะสามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์พร้อมกับเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้ตามไลฟ์สไตล์เลยค่ะจะเพิ่มตู้เสื้อผ้าหรือเครื่องแป้งก็สามารถทำได้มีพื้นที่เดินแบบเหลือๆค่ะและสำหรับนะคะห้องนอนที่2นี้เรายังมีห้องน้ำในตัวค่ะมีกั้นแยกนะคะพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภาพใช้งานครบครันเลยล่ะค่ะห้องถัดมาค่ะเป็นห้องที่3นะคะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านมีขนาดกว้างพอสมควรเช่นกันค่ะวางเตียงขนาด 5-6 ฟุตพร้อมเฟอร์นิเจอร์ได้ครบครันเลยทีเดียวแต่สำหรับบ้านไหนนะคะที่มีสมาชิกไม่เยอะหรือว่าอยากจะได้อีกหนึ่งมุมกับมุมห้องทำงานที่เป็นส่วนตัวยินแนะนำนะคะห้องนี้ก็สามารถที่จะทำได้ค่ะและบริเวณรอบๆของตัวห้องเองมีหน้าต่างบานสไลด์ที่สามารถเปิดรับลมชมวิวบริเวณด้านหลังของตัวบ้านได้ขึ้นมาดีเลยนะคะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะยิ้มอยู่ที่บ้านเลขที่90/58ค่ะซึ่งเป็นหลังข้างๆกันนั่นเองนะคะสำหรับบ้านนี้นะคะบริเวณด้านหน้าจอดรถได้2คันมีพื้นที่รอบๆของตัวบ้านนะคะสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ก็ได้หรือว่าเป็นมุมสันทนาการค่ะภายในครอบครัวของคุณเองก็ดีนะคะเดินเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านจะพบกับห้องโถงขนาดกว้างค่ะพื้นที่นี้นะคะเหมาะกับการใช้เป็นห้องรับแขกและห้องนั่งเล่นค่ะมีหน้าต่างกระจกนะคะและประตูกระจกนะคะบริเวณด้านข้างสามารถที่จะเปิดรับลมชมวิวนะคะชมบรรยากาศรอบๆของตัวบ้านได้ด้วยและก็ยังเพิ่มเติมพื้นที่นะคะกับการรับแสงภายในบ้านด้วยค่ะเดินถัดมานะคะบริเวณทางด้านขวามือจะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดค่ะสามารถใช้เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆหรือว่าใช้เก็บของได้แบบอเนกประสงค์เลยล่ะค่ะและบริเวณด้านในของตัวบ้านเองนะคะพื้นที่นี้นะคะจะอยู่ติดกับประตูกระจกนะคะบานสไลด์ค่ะมุมนี้ใช้เป็นห้องรับประทานอาหารนะคะวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4-6ท่านแล้วก็8ท่านและยังมีพื้นที่เหลือให้เดินแบบสบายๆเลยล่ะค่ะพื้นที่ถัดมาเป็นบริเวณห้องครัวค่ะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะคะเราได้มีการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวไว้บางส่วนแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถเพิ่มเติมเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็เพิ่มเติมนะคะในส่วนของตู้เก็บของแบบติดผนังเข้ามาจะได้เก็บของได้เพิ่มเติมด้วยและเราก็ยังมีนะคะเป็นที่ดูดควันให้ด้วยค่ะบริเวณห้องครัวนะคะมีพื้นที่ขนาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวในเรื่องของกลิ่นรบกวนค่ะเพราะว่าเขามีประตูปิดนะคะเป็นสัดส่วนและก็ยังมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์ที่สามารถที่จะเปิดระบายกลิ่นนะคะขณะที่ทำอาหารด้วยบริเวณครัวเองค่ะมีประตูนะคะเชื่อมไปยังบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะพื้นที่ด้านหลังเราได้ต่อเติมพื้นและหลังคาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพื้นที่นี้จะใช้เป็นอีก1จุดในการทำเป็นห้องครัวก็ได้นะหรือว่าจะใช้ทำเป็นมุมนะพื้นที่ซักล้างตากผ้าก็ได้ค่ะและยังสามารถที่จะเดินไปรอบๆตัวบ้านกับการรับชมวิวสวยๆด้านข้างได้ด้วยค่ะบริเวณชั้น1มี1ห้องอเนกประสงค์นะคะห้องนี้ใช้เป็นห้องนอนสำหรับรับรองแขกก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นห้องนอนสำหรับสมาชิกเหมาะสำหรับห้องนอนผู้สูงอายุค่ะและสำหรับห้องนี้นะคะมีขนาดกว้างพอสมควรวางเตียง 5-6 ฟุตและยังเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบชุดเลยล่ะค่ะมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์ไม่ต้องกลัวในเรื่องของความอึดอัดค่ะสามารถเปิดระบายอากาศรับลมได้เป็นอย่างดีค่ะบริเวณชั้น1มี1ห้องน้ำใช้ร่วมกันนะคะมีฉากกั้นพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกสามารถอาบน้ำที่บริเวณชั้น1ได้ค่ะ
บริเวณชั้น2เนี่ยมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันค่ะ2ห้องน้ำห้องนอนแรกที่ยิ้มพามาชมเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านมีขนาดกว้างมากเลยค่ะสามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์เพิ่มเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบชุดเลยนะคะหรือจะใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินก็ได้เช่นกันค่ะและยังสามารถค่ะทำเป็นพื้นที่แบบ walk in closet บริเวณด้านหน้าของห้องน้ำด้วยค่ะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยเขามีห้องน้ำนะคะภายในห้องนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์ครบครันเลยทีเดียวและเท่านั้นยังไม่พอค่ะเพราะว่ามาสเตอร์เบดรูมของเขานะคะยังมีระเบียงด้วยค่ะกับประตูกระจกบานสไลด์เปิดไปยังด้านหน้าของตัวบ้านรับลมชมวิวธรรมชาติได้เป็นอย่างดีค่ะและห้องนอนที่2นะคะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านมีขนาดกว้างนะคะพอๆกับห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยล่ะค่ะวางเตียง6ฟุตเพิ่มเฟอร์นิเจอร์นะคะตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งนะคะและก็ยังสามารถที่จะเพิ่มเติมกับโต๊ะทำงานได้ด้วยค่ะห้องนี้มีห้องน้ำในตัวนะคะมีฉากกั้นแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเพียและสุขภัณฑ์ครบครันค่ะบริเวณชั้น2ค่ะพื้นที่หน้าห้องของแต่ละห้องมีขนาดกว้างเลยละค่ะพื้นที่นี้สามารถที่จะใช้เป็นอีกหนึ่งมุมกับมุมพักผ่อนหย่อนใจภายในครอบครัวนะคะหรือว่าจะวางนะคะเป็นตู้โชว์นะคะไว้โชว์ของต่างๆค่ะรวมถึงนะคะเป็นพื้นที่นะเก็บของก็ยังสามารถทำได้ค่ะและสำหรับนะห้องนอนห้องสุดท้ายค่ะห้องนอนที่3อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะมีขนาดกว้างพอสมควรเลยใช้เป็นห้องนอนสำหรับสมาชิกได้วางเตียง 5-6 ฟุตเพิ่มตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ค่ะหรือสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากได้นะคะเป็นห้องทำงานส่วนตัวห้องนี้นะคะแนะนำเลยทีเดียวค่ะและทุกๆห้องนะคะภายในบ้านหลังนี้เขามีหน้าต่างกระจกบานสไลด์ค่ะที่จะเปิดรับลมชมวิวค่ะทำให้ภายในห้องของคุณไม่รู้สึกอึดอัดขับแคบนั่นเองค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านพนาสมการ์เด้นโฮม9เริ่มต้นที่หน้าบิ๊กซีบางพลีขับตรงไป 1.3 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกูพารา2ขับต่อไปอีก650เมตรแล้วเลี้ยวขวาจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือคุณผู้ชมคะบ้านเดี่ยวหลังใหญ่พื้นที่เยอะสามารถรองรับสมาชิกได้มาก2หลังนะคะหลังนี้ในโครงการบ้านพนาสนการ์เด้น9รอคุณเป็นเจ้าของอยู่ค่ะสนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ด้านข้างนี้หรือช่องทางติดต่อ Facebook Fanpage J Asset Management และ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายที่พร้อมให้คำแนะนำและมีบริการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนอกจากที่นี่แล้วยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะแต่สำหรับ EP นี้หมดเวลาของยิ้มลงแล้วขอตัวลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ